ที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้แสดงความรับผิดชอบกับผลการเลือกตั้งที่ออกมาแล้วโดยการประกาศลาออกนะครับและได้จำนวนส.ส.ลดลงจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพร้อมกับปฏิเสธที่จะตอบคำถามว่าจะกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคหรือไม่ไปดูบรรยากาศในการแถลงกันครับผมคิดว่าการเป็นผู้นำที่ดีขององค์กรต้องแสดงความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ได้ตัดสินใจที่จะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคแล้วก็เป็นหน้าที่ของพรรคซึ่งมีข้อบังคับมีกระบวนการอย่างชัดเจนอยู่แล้วที่จะจัดให้มีการประชุมใหญ่ภายใน90วันผมถือโอกาสนี้ขอบคุณทั้งสมาชิกพรรคผู้สนับสนุนพรรคเพื่อนส.ส.เจ้าหน้าที่ของพรรคทุกคนที่ได้เหน็ดเหนื่อยให้การสนับสนุนผมในการทำงานอย่างดีมาโดยตลอดแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าผมก็ยังเดินหน้าในการทำงานให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปแต่เป็นเรื่องของสมาชิกพรรคที่จะได้มีโอกาสในการที่จะทบทวนแนวทางต่างๆของพรรคในช่วงที่ผ่านมานะครับเพื่อที่จะได้เดินหน้าไปอย่างดีที่สุดสำหรับพรรคเพื่อนสมาชิกทุกท่านแล้วก็พี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งสำหรับกำลังใจครับขอบคุณครับภายหลังจากที่ทราบผลการเลือกตั้งนะครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้แถลงลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อผลการเลือกตั้งที่ทำให้พรรคประชาธิปัตย์นั้นได้ส.ส.ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งเมื่อปี2550ซึ่งการตัดสินใจนี้จะส่งผลให้คณะกรรมการบริหารพรรคนั้นต้องสิ้นสภาพไปด้วยแล้วก็จะต้องมีการประชุมเพื่อคัดเลือกหัวหน้าพรรคใหม่ภายใน90วันครับโดยคุณอภิสิทธิ์นั้นก็ยืนยันว่าจะยังคงทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าส.ส.อย่างเต็มความสามารถและจะทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยโดยยินดีให้ความร่วมมือทุกด้านหากไม่เป็นการทำลายบ้านเมืองและระบบนิติรัฐครับอย่างไรก็ตามนายอภิสิทธิ์ปฏิเสธที่จะตอบคำถามว่าจะกลับมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคอีกครั้งหนึ่งหรือไม่หากได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกพรรคนะคะโดยได้เดินทางกลับไปยังตึก100ปีหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมททันทีซึ่งมีรายงานว่าก่อนที่จะมีการตัดสินใจแถลงข่าวนั้นนายอภิสิทธิ์ได้โทรศัพท์หานายชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพรรคถึง2ครั้งด้วยกันแต่ว่านายชวนไม่รับสายและเมื่อมาถึงที่ทำการพรรคนายอภิสิทธิ์ก็ได้เข้าไปพูดคุยกับนายอภิรักษ์โกสายโยธินและนายชำนิศักดิเศษด้วยค่ะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับคุณอภิสิทธิ์ก็เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศมาแล้วว่าถ้าหากทำให้พรรคถดถอยก็จะรับผิดชอบครับซึ่งผลการเลือกตั้งเมื่อปี2550ภายใต้การนำของคุณอภิสิทธิ์นั้นได้คะแนนเสียงไป165ที่นั่งขณะที่การเลือกตั้งครั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์ได้159ที่นั่งจากผลการนับคะแนนล่าสุด